นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชูชะโกปิอะจุตะตาปะเสนะกติตมัคเคนะยาวะจตุรัสสะโปคระนีตีรังปัตตวาจินเตสิอัจฉาติสายันเหอิธานิมัตทีอรัญญโตอาคมิสติติณบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรกันว่าด้วยพระกุมารซึ่งเป็นกันที่8ต่อจากกันมหาพลดังที่ได้นำมาเทศนาในครั้งก่อนแล้วสำหรับกันพระกุมารนี้แสดงถึงเท่าชลาชูชกซึ่งดั้นด้นทนทุกข์บุกป่าฝ่าดงหิมพานต์ไปทูลขอกันหาชาลีจากพระเวสสันดรเพื่อนำมาเป็นทาสรับใช้ตนต่อจากนี้จะได้พรรณนาเนื้อความแห่งพระธรรมเทศนากันพระกุมารโดยพิสดารเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาฉลองศรัทธาของพุทธบริษัททั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลากล่าวถึงเท่าชลาชูชกช้ำเปี้ยนโลกทางโกหกและขอทานเมื่อได้รับคำสั่งจากนางอมิตตาภรรยาสาวคาวรูปให้ไปหาข้าทาสชายหญิงไว้เพื่อใช้สอยโดยให้ไปทูลขอสองกุมารคือชาลีและกันหาโอรสธิดาของพระเวสสันดรพรามเท่าเมื่อได้รับคำสั่งก็กุลีกุจอจัดแจงเสบียงกลางพลางพร่ำสั่งเสียภรรยาให้อยู่เล่าเฝ้าเรือนจากนั้นก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเขาวงกตเดินทางรอนแรมไปจนถึงอาสมของพระเวสสันดรในเวลาพลบค่ำย่ำสนธยาตามคำบอกเล่าของพระอจุนตฤาษีผู้มีเมตตาเมื่อมองเห็นอาสมบรมวิหารของพระเวสสันดรชูชกเท่าตัวเบาด้วยความปิติด้วยมองเห็นทางที่จะสำเร็จความประสงค์ที่จำนงหมายไว้รำพึงอยู่ในใจว่าถึงแล้วอมิตตาเอ๋ยอีกไม่กี่เพลาหลอกนะหล่อนผัวจะกลับไปรับขวัญนางอีกไม่กี่ก้าวเราเจ้าจะเข้าเฝ้าพระผู้มากด้วยความกรุณาแล้วโอ้ร่มโคแก้วของคนยากกว่าจะได้มาพึ่งพักก็สุดแสนลำเค็ญพระองค์เป็นเหมือนสวรรค์ที่ถูกกำบังกางกั้นไว้ด้วยกำแพงอันยากที่จะเข้าถึงด่านที่หนึ่งคือพรานเจตบุตรผู้ดุร้ายด่านที่สองอจุนตฤาษีผู้ไม่มีเยื่อใยในโลกียยศอัครสถานแต่กลับชอบในถ้อยคำที่เราเสกสรรปั้นแต่งขึ้นหลอกลวงว่าเป็นนักธรรมะบัดนี้เราก็มาถึงแล้วอีกไม่กี่ก้าวก็จะพบพระเวสสันดรแต่ขณะนี้ก็เย็นเสียแล้วเป็นเวลาที่น่าจะอยู่พร้อมเพรียงกันทั้งสี่องค์หากเราจะด่วนตรงเข้าไปเข้าเฝ้าขณะนี้แม้พระเวสสันดรจะยงทรงยินดีและสละโอรสธิดาประทานให้แต่ไหนเลยพระนางมัสสีผู้มารดาจะยินยอมวิสัยหญิงแม้จะมากอยู่ด้วยเมตตาโดยธรรมชาติมีจิตใจอ่อนเห็นใครทุกทนดูไม่ได้ต้องช่วยสงเคราะห์ปลดเปลื้องให้ใครต้องการอะไรอะไรก็ได้ยามที่หญิงมีเมตตาสงสารเว้นแต่อย่างเดียวที่หญิงไม่มีวันที่จะยินยอมสละให้ก็คือลูกที่เกิดจากอกเท่าชลาชูชกคิดอย่างรอบคอบเห็นว่าเป็นด่านสุดท้ายแล้วจึงตกลงนอนพักรอโอกาสอยู่ใกล้ๆขอบเขตอาวาสนั้นคิดว่าพรุ่งนี้มัสซีเข้าป่าเหลือแต่พระเวสสันดรตามลำพังนั่นแหละจึงจะเข้าเฝ้าทูลขอสองกุมารในราตรีนั้นพระนางมัสสีเสด็จบรรทมอย่างไม่ปกติสุขตั้งแต่ยามเย็นมาแล้วขณะที่นำลูกไปอาบน้ำประดับตกแต่งร่างกายรูปน้อยด้วยดอกไม้ป่าและวัตถุอันงามสมตามสภาพป่าแล้วก็นั่งดูลูกเล่นหัวหยอกเอิญกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งค่ำมืดจึงเรียกลูกเข้าสู่นิทราแล้วนางก็เอนลงเคียงลูกเพียงครู่เดียว
เสียงจ่อยๆของกัณหาชาลีก็เงียบไปแสดงว่าสลับสนิทส่วนพระนางกลับรู้สึกว่ามีอาการประหลาดกว่าทุกค่ำคืนพระนางก็ร้อนผ่าวเสียวซ่านเหมือนมีลมร่ายพัดผ่านมาสัมผัสดวงพระหทัยก็ให้ห่อเหี่ยวหวาดกลัวอย่างไม่เคยเป็นบรรทมลืมเนตรอยู่อย่างนั้นพยายามข่มเปลือกเนตรก็ไม่สำเร็จพระนางพลิกกายไปมาอย่างกระสับกระส่ายจนกระทั่งค่ำคืนใกล้รุ่งจึงเผลอหลับไปพันก็สุบินเห็นชายคนหนึ่งรูปร่างเติบใหญ่ผิวดำสนิทและล่ำสันแข็งแรงนุ่งผ้าย้อมเปลือกไม้หูซ้ายทับดอกไม้สีแดงมือขวามีมีดดาบและเห็นคมเขี้ยวปลายดาบอย่างน่าหวาดเสียวชายคนนั้นเดินย่างสามขุมเข้ามาแสดงให้เห็นชัดว่าเป็นอาการของคนหยาบคายไร้กรุณาพอมาถึงประตูก็ยกเท้าขึ้นถีบบานประตูเต็มแรงประตูพังลงแล้วเดินเข้ามาหาพระนางพอถึงก็มิได้พูดจาเอามือซ้ายรวบมวยผมของพระนางกระชากให้ล้มกลิ้งแล้วก็ใช้ดาบบันแขนซ้ายแขนขวาขาดกระเด็นแล้วเอามือควักดวงตาทั้งสองของนางไปมิหนำซ้ำยังเอาดาบกรีดผ่าดวงทรวงอกของนางอีกควักล้วงเอาดวงใจนางก็ได้แต่ร้องอย่างสุดเสียงจนกระทั่งสะดุ้งตกพระทัยตื่นด้วยอำนาจความฝันที่ค้างค้างอยู่ในสำนึกทรงควานไขว่ไล่คว้าพาหาหัตถ์ของตนเองแล้วทรงลดไล่ไปที่กลุ่มทรวงอกคิดว่าถูกล้วงดวงหทัยไปเสียแล้วก็ปรากฏหทัยเต้นแรงราวกับกลองศึกจากนั้นก็ยกหัตถ์ปาดพักสำรวจเนตรทั้งคู่ก็เห็นว่าทุกคนอยู่ในสภาพปกติจึงดำรัสอย่างรู้ทันว่าฝันร้ายและทรงคิดต่อไปว่าจะได้ใครเล่ามาทำนายให้ขายวิตกหากเป็นอย่างแต่ก่อนเมื่อสมบูรณ์ด้วยอิสริยยศก็พอจะอาศัยบรรดาโหราจารย์ผู้ชำนาญเวทให้ช่วยขจัดปัญหาแห่งสุวินนิมิตครั้งนี้แต่ถึงยามร้ายชะตาต้องตกมาว้าเหวพเนจรอนาถอยู่ในป่าแดนเช่นนี้ก็มองไม่เห็นใครนอกจากพระปิ่นปกเกล้าราชฤาษีเวสสันดรก้มพักมองกัณหาชาลีเห็นหลับสนิทอยู่นางก็ค่อยเสด็จลุกจากที่บรรทมค่อยๆย่อมดำเนินเสด็จออกจากอาสมมุ่งหน้าเสด็จดำเนินฝ่าความมืดของยามปัจจุบันสมัยไปสู่อาสมของพระราชสวามีเมื่อมาถึงอาสมพระราชสวามีพระนางมัตสีก็กราบทูลถวายสุบินสิ้นทุกประการแต่พระราชสมบัตินั่นแลพระราชเวสสันดรเงี่ยโสดสดับอัดตั้งแต่ต้นจนอวสานก็ทรงทราบด้วยญาณปัญญาว่าพรุ่งนี้จะมียาจกมาขอสองกุมารผู้โอรสธิดาด้วยอำนาจแห่งศรัทธาที่มีอยู่ประจำพระวิสัยจึงทำให้พระองค์รู้สึกอิ่มเอิบพระทัยดังสามัญชนได้ข่าวโชคมหาศาลฉะนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งแห่งพระดวงหทัยอาศัยอุปธิที่ผูกพันสมาทานสนิทอยู่ในส่วนลึกทำให้นึกอนาถและเศร้าหมองที่จะต้องพัดพรากจากพระโอรสธิดาทรงสลัดตัดพระหทัยจากความห่วงอาลัยในลูกน้อยได้อย่างฉับพลันแล้วก็ต้องทรงเป็นกังวลอีกต่อไปว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันอันแสนเศร้าของเจ้ามัตสีนางคงจะยังไม่ได้เตรียมใจไว้รับความพัดพรากจากลูกน้อยนางจะทนไหวหรือไม่หนอทรงคิดทบทวนกลับไปมาอยู่ครั่วใหญ่แล้วก็ทรงประหารหักความลังเลอันเป็นเครื่องกั้นโอกาสที่จะบำเพ็ญทานบารมีนั้นเสียจึงตัดปลอบพระหทัยนางว่าดูก่อนมัตสีไม่เป็นไรหรอกการที่เจ้าสุบินฝันร้ายในครั้งนี้เหตุเกิดมาจากเจ้าคุ้นเคยกับความสะดวกสบายสำราญในปางก่อนเคยสมบูรณ์ภูมิสุขอยู่ในเวียงวังครั้นมาประสบความวิบัติต้องทนวิเวกอยู่กลางป่ากินแต่เปลือกมันธาตุทั้งสี่ก็วิปริตแปรปวนประจวบกับเทพพยาดายักย้ายราศีจึงทำให้เกิดอาการแปรปรวนทางจิตใจฝันร้ายในกลางครั้งนี้เ
ถือเอาเป็นนิมิตกฎเกณฑ์บันดาลชะตาชีวิตมิได้เจ้าจงกลับไปเถิดอย่าทิ้งลูกไว้แต่ลำพังให้นานนักนี่ก็ใกล้สว่างแล้วเดี๋ยวพ่อชาลีแม่กันหาตื่นนอนขึ้นมาแลไม่เห็นแม่ก็พากันตกใจเสียขวัญพระนางมัตสีแม้จะเคารพเชื่อฟังในคำสวามีปานใดแต่ดวงพระหทัยก็ยากที่จะวางกังวลอดที่จะเคลือบแคลงแหนงใจดำทำนายไม่ได้ว่าแต่ก็ไม่อาจจะเซาสีถามให้ดูกลายเป็นการขาดความยำเกรงจึงแข็งพระหทัยกราบทูลลาเสด็จกลับไปยังที่ตั้งของตนพออรุณรุ่งก็ปลุกกันหาชาลีให้ตื่นนอนปัญจงอุ้มทั้งสองพระองค์ออกมาชำระสะสมแล้วเอาพวงดอกไม้ป่าที่ปัญจงร้อยเก็บไว้แต่ตอนค่ำขึ้นมาคล้องขมวดพวงเกศาของทั้งลูกสองจากนั้นก็ปอกผลไม้มีรสหวานออกปัญจงป้อนจนอิ่มหนำตะวันเคลื่อนดวงขึ้นมาเหนือทิวไม้ทรงรู้สึกว่าสายได้เวลาที่จะต้องละลูกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อหาผลไม้บำรุงเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเมื่อได้เวลานางก็อุ้มกันหาจูงชารีเสด็จไปอาสมทูลฝากพระลูกยาทั้งสองกับพระสวามีแล้วก็เดินทางไปพนาไพรหาผลไม้เปลือกมันแต่ใจของพระนางก็นึกห่วงลูกทั้งสองกุมารอยู่มิหายจึงเสด็จนิวัตรลีลาดคืนหลังกลับมาทรงแสงสั่งสองบังออนอยู่ฝ่ายชูชกตื่นนอนพร้อมกับวิหกนกกาจ้องมองดูดวงตะวันอยู่อย่างใจกระวนกระวายพอเห็นว่าสางคงจะได้เวลาที่พระนางมัตสีเข้าสู่แดนป่าแล้วพรามก็ยกย่ามคล้องไหลมามุ่งหมายสู่อาสมสำนักของพระเวสสันดรในขณะที่พระนางมัตสีรับกายเข้าสู่แดนดงนั่นแลพระราชฤาษีเวสสันดรทรงประทับนั่งอยู่หน้ากุฏิทอดพระเนตรเห็นชูชกก็เบิกบานพระหฤทัยตัดเรียกสองสายใจพระลูกแก้วให้ออกไปต้อนรับคนจรฝ่ายเท่าชูชกก็งกเข้าสู่ที่ประทับนั่งลงพลางก็ทูลถามทุกสุขพอเป็นกิริยาคันหายเหนื่อยก็เริ่มรวดรายขอนักขับพิขาจารย์ชั้นครูออกปากทูลขอสองกุมารเพื่อนำไปเป็นทาสรับใช้ถ้อยคำของคนขัดสนความปรารถนาของคนยากเป็นโชคลาภและเสียงเพลงของนักบุญแม้พระเวสสันดรก็เป็นดังนี้ทรงปราโมทเหมือนบุรุษยากไร้มีผู้นำทรัพย์มายื่นให้จึงตรัสด้วยสุรเสียงอันไพเราะว่าดูก่อนพราหมณ์ลูกทั้งสองของเรามีความหมายเสมือนดวงตาเมื่อท่านปรารถนาเราก็ยินดีจะให้เสียดายแต่มัตสียังอยู่ในป่ารอให้นางกลับเสียก่อนเถิดเพื่อนางจะได้อนุโมทนาต่อบุตรบริจาคครั้งนี้ด้วยเพราะนางอุ้นท้องทนลำบากถนอมเลี้ยงลูกรักมาควรที่นางจะได้ร่วมอนุโมทนาและจะได้ชำระสะสมสองกุมารให้งดงามฉะนั้นขอให้พราหมณ์รอสักคืนหนึ่งก่อนเถิดแต่ชูชกหาได้ยินยอมไม่กลับพูดเป็นเชิงเสียสีว่าขึ้นชื่อว่ามารยาหญิงนี้แสนแยบยลนักดีแต่จะคิดเสียดายของยากที่จะหยิบเอาออกมายื่นให้เป็นทานฉะนั้นควรจะเรียกกันหาชารีมามอบให้เสียเร็วๆคืนล่าช้าแม่กลับมาก็จะกลายเป็นตัวมารจะทำให้บุญทานครั้งยังกลัวเมียก็จะรังแต่จะพาให้เสียผลขณะนั้นสองกุมารอยู่ใกล้ๆได้สดับคำโต้ตอบของพระบิดากับพราหมณ์ก็เกิดตระหนกใจรู้ว่าภัยจะมาถึงตัวสองพี่น้องเห็นว่าหมดที่พึ่งก็จูงมือพากันวิ่งร้อยๆหลบเลาะไปซ่อนกายอยู่ในพุ่มไม้พลางร้องกระซิกสะอื้นอย่างน่าสงสารแล้วก็หวั่นวิตกไปอีกว่าที่นั่นจะซ่อนพระบิดาไม่พ้นจึงหาที่ซ่อนต่อไปจนกระทั่งถึงสระโบกขรณีการหาชาลีก็ชวนกันลงไปซ่อนอยู่ในสระเอาวารีบางองค์เอาใบบัวบุษบมบางกล้าวแม้รอยเท้าก็แซงสร้างเป็นรอยรวงเดินถอยหลังลงฝ่ายชูชกเมื่อโต้ตอบ
เพลิดเพลินเผลอไปไม่ทันสังเกตว่ากุมารหายไปจากที่นั่นตั้งแต่เมื่อไหร่ขั้นเหลียวกลับมาดูไม่เห็นก็หวนเข้ามาเล่นงานพระเวสสันดรทันทีกล่าวล่วงเกินพระองค์ด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาหาว่าพระองค์เป็นใจให้สองกุมารหลบหนีแต่พระเวสสันดรไม่ได้หมดศรัทธาเสียเจตนาเพราะปากชั่วของชูชกเลยกับตัดขอโทษชูชกเสียอีกในฐานะที่เป็นเหตุให้ไฟโทสะเผาสูงแก่จนเกิดอาการวิปริตผิดมนุษย์ไปและทรงรับรองว่าจะเที่ยวตามลูกทั้งสองมาประทานให้จงได้จากนั้นก็เสด็จไปเที่ยวค้นหาลูกจนถึงชายสะโบกขรณีทอดพระเนตรเห็นรอยเท้าของลูกแม้จะเป็นรอยเท้าที่หันปลายบ่าขึ้นฝั่งแต่รอยเท้ารอยส้นที่ฝังลึกลงอย่างผิดสังเกตนั้นเป็นเครื่องหมายบอกให้ทรงทราบว่าถูกลูกลวงเมื่อทรงแน่พระทัยแล้วว่าสองกุมารต้องอยู่ในสัตว์แน่จึงตรัสเรียกให้ขึ้นมาสองพี่น้องพากันขึ้นมาหาพ่อกราบลงที่หลังบาทแล้วก็กันแสงแม้พ่อก็น้ำตาไหลด้วยความรันทดเวทนาลูกตัดปลอบประโลมลูกและคาดค่าตีราคาลูกทั้งสองไว้ว่าต่อไปนี้หากมีใครเขาจะเมตตามาถ่ายถอนสำหรับชาลีมีราคาค่าตัว 1,000 ตำลึงกันหาผู้น้องนั้นโคอุสุภราชทาสและทาสีรถพาหนะคดจสารม้ามิ่งและทองคำสิ่งละร้อยสิ่งละร้อยเมื่อนั้นเจ้าทั้งสองก็พ้นจากการเป็นทาสลูกเอ๋ยการที่เจ้าเป็นทาสที่ต้องแบกภาระไว้เพียงราคาเท่านี้มันยังไม่หนักเกินนักแต่การเป็นทาสโลกิยะเป็นทาสเฉลยของกิเลสตัณหานี่สิมันแสนจะหนักหนาเท่ากับแบกโลกเอากิเลสเทินหลังเอาไว้เมื่อพระองค์ทรงหลังน้ำเพื่อประสิทธิ์ประสาทสองกุมารแก่ชูชกความอัศจรรย์ก็บังเกิดธรรมชาติรับรู้อนุโมทนาในการบริจาคลูกอันเกิดแก่ตะพระองค์พื้นพระธรณีปรากฏมีอาการหวั่นไหวเป็นอาการเดียวกันทั้งเทพไทยเทวดาต่างร่วมอนุโมทนาโดยทั่วหน้าแต่ชูชกก็นำเถาวัลย์มาปลูกพระกรของสองกุมารจูงออกจากพระอาสมชาลีกันหามีแต่ความกลัวก็ไม่ยอมไปโดยดีสองพี่น้องจึงพยายามเยื้อดึงเกาะยึดสิ่งต่างๆไว้ที่พอจะเกาะได้ขัดขืนอย่างสุดกำลังพร้อมกับส่งเสียงร้องเหมือนใจจะขาดฝ่ายชูชกเมื่อถูกขัดขืนก็เดือดดาลฉวยไม้เรียวหวดไม่เลือกถูกศีรษะบ้างหลังบ้างแขนบ้างผิวพรรณอันบอบบางทั้งสองกุมารก็ห่อเป็นรอยช้ำบางแห่งก็เลือดหลั่งชูชกจะเมตตาสงสารสักนิดก็ไม่มีมุ่งจะเอาแต่ใจฉุดกระชากลากพาไปบนดาไปพางหวดเขี้ยนไปพางเสียงร้องของสองกุมารเป็นเสมือนคมมีดกรีดหัวใจพ่อพระเวสสันดรทรงเผอผ้าไทยไปชั่วรูปหนึ่งเมื่อเห็นชูชกทารุณลูกต่อหน้าจึงรำพึงในพระทัยว่าพราหมณ์ผู้นี้อาจอมทนงหน่อมาตีลูกต่อหน้าพ่อไม่เกรงใจพราหมณ์เอ๋ยกูมาอยู่ป่าเปล่าเมื่อไรทั้งพระขันสอนชัยก็ถือมาเผอทรงคว้ามาไว้ที่ในพระหัตตั้งพระหัตไทยจะฟาดฟันชูชกเสียให้ขาดกลางแต่แล้วก็ทรงรู้สึกละอายที่ตกเป็นทาสอารมณ์คมระงับดับหลงด้วยปัญญาสอนตนเองว่าเวสสันดรข้ากับเจ้าเขาจะตีกันไม่ใช่โครงการอะไรของเจ้าเมื่อนึกอยู่อย่างนี้ความโกรธก็สงบลงได้เนื้อหาแห่งกุมารกาลนี้ดำเนินมาถึงตอนนี้ก็เป็นอันอวสานส่วนเนื้อความตอนต่อไปจากนี้จะมีแจ้งในกัลมัสสีเทศนาวสาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นแก้วดวงประเสริฐจงอำนวยให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายปราศจากโรคาพะพยาภัยจนทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญเอวังก็มีด้วยประการละชนี้